เดี๋ยวเล่านิทานชาวบ้านให้ฟังกันอีกเรื่องก็ได้นะเรื่องฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดครับเล่ากันว่ามีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะพระภรรยาชื่อนางเอี่ยมนะส่วนสามีชื่อในเจิมทั้งนางเอี่ยมในเจิมเนี่เป็นคนมั่งคั่งบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็พากันนับหน้าถือตาอยู่มาวันหนึ่งแม่อิ่มซึ่งเป็น แม่ของนางเอี่ยมเนี่ยแกเกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นไข้สองผัวเมียก็ช่วยกันรักษาพยาบาลแม่อิ่มซึ่งเป็นมารดาของแม่เอี่ยมนี่แหละพอแม่ยายป่วยได้พักเดียวปรากฏว่าแม่ในเจิมก็ป่วยลงอีกคนหนึ่งแม่ในเจิมีชื่อนางจีนในเจิมก็เลยต้องจำเป็นต้องกลับไปรักษาพยาบาลแม่ ที่บ้านของตัวทีนี้เมียก็พยาบาลแม่ผัวก็ไปพยาบาลแม่นางเอี่ยมกันในเจิมต่างคนต่างก็ต้องแยกกันอยู่ชั่วคราวเพื่อคอยรักษาพยาบาลแม่ของตัวก็จะได้พบกันก็เป็นครั้ง,เป,งเป็นคราวเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งแม่สายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของในเจิมเนี่ยถึงแก่กรรมลงพอร,รุ่งเชา้า นางสุดลูกของแม่สายซึ่งตายเนี่ยก็ลงเรือเพื่อจะไปจ่ายของมาทำบุญให้แม่ตามประเพณีพอพายเรือกลับบ้านเรือผ่านบ้านแม่นางเอี่ยมนางเอี่ยมก็ร้องถามแม่สุดโดยที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแม่ผัวของตัวถามว่าแม่มีอาการยังไงมั่งอ่ะตั้งใจจะฟังว่าอาการของแม่ผัว ข้างฝ่ายแม่สุดเข้าใจว่านางเอี่ยมนะ่ถามถึงแม่ของตัวก็เลยบอกนางเอี่ยมบอกว่าเสียไปเมื่อคืนเนี่ยนางเอี่ยมเข้าใจว่าแม่ผัวตัวตายไม่ฟังอีราฆ่าอิรมเนรีบขึ้นมาผดผ้าเดินน้ําตาไหลขึ้นบ้านไปโดยเร็วเตรียมจะไปดูศพแม่ผัวอ่าแต่ทีนี้จะบอกเล่าแก่แม่ตัวก็กลัวว่าแม่ตัวจะเสียใจ ดีไม่ดีจะเกิดเป็นลมกําเริบขึ้นก็เลยเป็นจะสั่งบ่าวไพร่ให้คอยระวังแล้วก็กำชับบอกว่าถ้าแม่ถามให้บอกว่าไปบ้านไหนถ้าแม่ไม่ถามก็ไม่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนางเอี่ยมก็เดินไปตามถนนริมคลองพอพ้นบ้านมาได้สักหน่อยก็ให้พระเอิญคิดมาได้ว่าเออประเพณีจีนนี่นะอ่าป้าผัวนี่เขาเป็นคนจีนอ่าถ้ามีคนตายนี่ก็จะต้องโกนหัวกัน ทั้งลูกทั้งลูกสบายละถ้าเราไม่โกนหัวเสียก่อนจะเข้าไปก็ดูกระไรอยู่พวกพี่น้องเขาจะคกระหานินทาได้ผัวเราก็อาจจะไม่พอใจพอคิดได้อย่างนี้ก็แวะเข้าไปที่บ้านคนรู้จักให้ช่วยโกนหัวให้คั้นก็ถามว่าจะโกนหัวทําไมนางเอี่ยมก็บอกว่าแม่แกตายเสแล้วฝ่ายคนที่จะโกนหัวให้ก็เข้าใจผิดไปว่าแม่อิมแม่ของนางเอี่ยมมาตายอ่า ก็บอกโถพุทโถพุทโถตายซะแล้วเหรอพอเขาโกนหัวให้เสร็จแล้วนางเอี่ยมก็ออกจากบ้านเดินหัวหน่งไปตามทางครั้นพวกชาวบ้านชาวเรือนในคลองนั้นแลเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวอย่างนั้นก็เข้าใจว่าแม่อิ่มแม่ของแม่เอี่ยมนะตายซะแล้วนะแม่เอี่ยมถึงได้โกนหัวก็พากันพูดบอกกันต่อต่อไปทั้งคลอง ต่างคนต่างก็หาดอกไม้ทูบเทียนน้าอบเพื่อจะได้ไปรดน้ําศพแม่อิ่มจะได้ไปขอขมาลาโทษว่าอย่างนั้นทีนี้นางเอี่ยมก็เดินมาตามทางจะไปบ้านผัวพอถึงสะพานข้ามคลองที่จะไปบ้านแม่ผัวนี่ก็มองเห็นพวกพระภิกษุสามเณรและฤหัสหัดช่วยกันต่อโงอยู่ที่ศาลาข้างวัดนะความจริงเขาไม่ได้ใส่แม่ผัวกันหรอก เขาจะใส่ยายสายที่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันที่ว่าเพิ่งตายอ่ะแหละทีนี้พอเห็นโลงอยู่ข้างสาลาวัดเนี่ยแม่เอี่ยมก็นึกแน่ใจว่าแม่ผัวตัวตายแน่เขาก็มาต่อโลงอยู่ที่สาลาฝ่ายพวกที่ต่อโลงอยู่ก็พากันเข้าใจว่าแม่อิ่มแม่ของนางเอี่ยมตายนางเอี่ยมถึงได้โกนหัวนี่เห็นจะเข้ามาบอกผัวที่บ้านแม่ผัวแน่ พอนางเอี่ยมข้ามสะพานเข้ามาในบ้านแม่ผัวก็ไม่เห็นผู้คนพลุกพล่านอะไรกันธรรมดามีคนตายมีงานสมก็ต้องมีคนขึ้นขึ้น,นลง,ลงแต่ก็เงียบขีแต่ก็ไม่สงสัยอะไรคิดเข้าใจว่าเองเอาเองว่า,าพวกผู้ชายสงสัยจะไปช่วยกันต่อลงอยู่ที่วัดเนะี่ยพวกผู้หญิงก็คงจะพากันไปจ่ายของที่ตลาดมาทําบุญบ้านก็เลยเงียบก็เลยขึ้นไปบนบ้าน พอเห็นแม่ผัวนอนคลุมโปงนอนหลับอยู่ก็นึกว่าแม่ผัวตายแล้วก็เลยร้องไห้โฮขึ้นมาทันทีฝ่ายในเจิมซึ่งเป็นผัวนั่งอยู่ในเรือนพอได้ยินเสียงคนร้องไห้ก็รีบออกมาดูเห็นนางเอี่ยมเมียรักโกนหัวโกรนมานั่งร้องไห้อยู่ก็ไพร่คิดไปว่าเออแม่ยายคงจะตายเสียแล้วเนี่ยเมียถึงได้โกนหัวมาบอกเนี่ย ในเจอมก็นั่งลงที่เมียแล้วก็ร้องไห้ด้วยที่นี้ทั้งผัวทั้งเมียกค็คร่ำครวญรำพันไปต่างๆนานาด้วยความเข้าใจผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายลงท้ายที่สุดนางเอี่ยมก็บอกว่าฉันน่ะไม่ได้มาทันเห็นใจแม่เลยจริงๆในเจอมก็ชะงักด้วยความสงสัยก็ถามเมียบอกว่าอา้าวก็แกไปอยู่ที่ไหนซะละ่ะถึงไม่ได้เห็นใจแม่ตอนที่แม่ตายนางเอี่ยมก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าเข้าใจผิด ก็บอกผัวว่าฉันเพิ่งรู้เมื่อเช้านี่เองอ่ะพอร,รู้เขาก็รีบมานี่แหละไปในเจิมก็เกิดความสงสัยหนักขึ้นก็ถามเมียตรงๆว่านี่แม่แกตายหรือว่าแม่ใครตายกันแน่นางเอี่ยมก็บอกก็แม่แกนั่นตายเอ๊ะในเจิมก็บอกแม่แกสิตายแม่ฉัไม่ตายนี่แม่ฉันยังอยู่อ้าวเอแล้วนี่ใครบอกแกแล้วว่าแม่ฉันตาย นางเอี่มก็บอกกับตาเจิมบอกว่าก็แม่สุดเขาบอกฉันเมื่อเช้าเนี้นายเจิมฟังอย่างนั้นก็ให้คนไปเรียกแม่สุดมาถามแม่สุดก็บอกปฏิเสธว่าฉันไม่ได้บอกว่าแม่ของแกตายสักหน่อยแม่เอี่ยมนั่นแหละมาถามฉันเมื่อตอนที่ฉันกลับมาจากตลาดถามว่าแม่อาการเป็นยังไงบ้านฉันก็เข้าใจว่าแม่เอี่มน่ะถามถึงแม่ฉันฉันก็บอกว่าแม่ตายตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนายเจิมฟังแม่สุดว่าอย่างนั้น เห็นไม่ได้ได้ความแล้วเนี่ยคนเรานี่ฟังไม่ได้สับจับเอามากระเดียดแบบเนี้ยก็ทําให้คนเข้าใจผิดไปด้วยกันตลอดบ้านตลอดคลองพอนางเอี่ยมได้ยินเสียงสามีว่าอย่างนั้นก็แทบจะเป็นลมล้มลงอุตส่าห์แข็งใจรีบลงจากบ้านแม่ผัวเอาชายผ้าคลุมหัวรีบเดินกลับบ้านทีเดียวทีนี้ฝ่ายพวกญาติและชาวบ้านที่เขาเข้าใจผิดว่าแม่อิ่มแม่ของนางเอี่ยมตาย ก็พากันลงเรือบ้างเดินมาบ้างไปที่บ้านแม่อิ่มเพื่อจะไปรถน้ําไปขอขมาศพพอไปถึงบ้านแล้วก็ไม่เห็นมีคนก็ทํางานทําการอะไรก็พากันนึกสงสยัยเดินก็ไปที่ห้องเรือนแม่อิ่มเห็นแม่อิ่มนั่งตําหมากเปกแปลกๆอยู่ก็พากันตกตะลึงก็ยืนชะงักอยู่ที่ประตูเรือนแม่อิ่มก็ถามว่าอ้าวนี่จะไปไหนกันมามากไม้กันจะมีอะไรกันเหรอ ทุกคนก็นิ่งอีตาเท่าคนหนึ่งเห็นคนทั้งหลายนิ่งอยู่ก็บอกว่าเขาเขามากันไปจะมารดน้ําศพแม่อิ่มมาแหละอ้าวนี่แกสําคัญว่าฉันตายแล้วจะมารดน้ําฉันแต่ฉันยังไม่ตายจะมารดด้อยังไงเขาเข้าใจกันอย่างนั้นเด็กๆมันเห็นนางเอี่ยมมันโกนหัวก็เข้าใจกันว่าแม่อิ่มตายแม่อิ่มได้ฟังอย่างนั้นเลยสิ้นสติหน้ามืดเป็นลมล้มลงอ่ ไอ้พวกที่จะไปรถน้ำศพก็ช่วยกันแก้ไขยนฟื้นแล้วก็ให้พรเอา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 เป็นอันสิ้นเคราะห์สิ้นโศกสิ้นโรคสิน้นภัยหายไข้หายเจ็บโดยเร็วก็แล้วกันนะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านโอเวรกรรมเออเดี๋ยวเอาอีกสักเรื่องก็ได้นิทานพาสิทธิ์เรื่องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีเจ้าคุณอยู่คนหนึ่งขี้เหนียวก็คิดจะทําตึกสองชั้น ที่กรุงเทพเน่ยก็ไปเรียกช่างรับเหมามาช่างเขาเรียกราคาหกพันบาทเวลานั้นของยังถูกอยู่แต่ว่าท่านเจ้าคุณเห็นว่ายังแพงนักต่อรถลงมาเหลือห้าพันช่างก็ไม่รับร้องว่าขาดทุนรับไม่ได้ห้าพันจะเอาหกพันเมื่อช่างไม่รับเจ้าของบ้านเขาก็ไม่จ้างเพราะว่ายังเห็นว่าแพงเอาไว้ทําต่อปีหน้าก็ได้พอร,รอมาถึงปีใหม่ท่านเจ้าคุณก็เรียกช่างมาว่าเหมาอีกที คราวนี้ช่างคิดค่าจ้างราคา8 0 0พันบาทเจ้าคุณก็เห็นว่าแพงไปต่อรองเหลือ6 0พันช่างก็ไม่รับเพราะของมันแพงขึ้นเมื่อช่างไม่รับเจ้าคุณก็ไม่จ้างก็คิดว่าเอาไว้ทำปีหน้าก็ได้รอต่อต่อมาจนถึงปีใหม่อีกปีหนึ่งก็ไปเรียกช่างมาว่าเหมากันอีกช่างก็ตรวจดูแล้วก็เรียกราคาขึ้นไปหมื่นหนึ่งเพราะว่าของแพงขึ้นท่านเจ้าคุณก็ขอต่อรองเหลือแปดพันบาทช่างก็ร้องว่ารับไม่ได้ เดี๋ยวคุณก็ประอืดพระอมเพราะว่าปลายปีนี้จําเป็นจะต้องใช้ตึกที่ว่าเนี่ยถึงจําเป็นต้องยอมจ้างราคาแพงอันที่จริงราคามันเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงสี่พันบาทก็ต้องทํายอมให้ราคาข่าจ้างหมื่นบาทแต่ว่าสัญญากันว่าสิบเดือนให้แล้วเสร็จพอช่างลงมือทําไปได้สักหกเดือนทีนี้ก็เกิดมีราชการจําเป็นขึ้นนะคืออีกสองเดือนข้างหน้าจะมีการทําพิธีโลชิงชาแต่ว่าตึกก็ยังไม่เสร็จ ยังอีกตั้งสเดือนข้างหน้าถึงจะแล้วเสร็จท่านเจ้าคุณก็เลยเรียกช่างมาขอให้ช่างเร่งงานให้เสร็จในเดือนนั้นช่างก็บอกว่าไม่ทันนะข้าวของก็ยังไม่มีข้อสําคัญนะไม้สุงยังไม่ได้เลื่อยด้วยซ้ําถ้าจะให้ทันการแล้วก็จะต้องขอเงินขึ้นอีกสองพันเพิ่มให้ลูกจ้างเพราะว่าจะต้องทํางานกันทั้งกลางวันกลางคืนการอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของช่างที่จะเรียกเงินขึ้นได้ตามอําเภอใจ จ้าคุณจะของบ้านได้ฟังว่าช่างจะขอเรียกเงินเพิ่มเติม,ตมอีกสองพันก็จําเป็นต้องยอมให้อแล้วก็เห็นได้ว่าเสียน้อยเพียงหกพับาททีแรกซะก็หมดเรื่องกันอมันเป็นการเสียยากเห็นว่าแพงไปมีความหวังในน้ําบ่อหน้าเพราะถึงเวลาเนี่ยต้องไปบังคับไปเขาทําไม่ว่าเท่าไหร่ก็ต้องยอมเสียให้เขาเพราะฉะนั้นโบราณจึงได้ว่ากล่าวเป็นคติสอนใจไว้ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างนี้ เสียน้อยเสียยากแท้ทำอะไรเห็นแก่ถูกรุ่มไปเช่นนี้ยากที่ท่านผู้ใดจะคิดให้นาชอบแต่ผู้พูดชี้ช่องให้เห็นจริงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ